น่ะปีนขึ้นไปยังเนาะบักลาเอ้ยดื้อคักได้พี่น้องเอ้ยนั่นล่ะสิพากันโดดหอยตรงเตงแน่นี่แหละพี่น้องหอยหน้าต่างตรงเตงได้แหละนี่แม่ก็ทำความสะอาดไปเถอะบัดนี้ลูกก็สิหอยโหนขึ้นไปล่ะไล่กันยาวๆๆๆช่องโซฟาน่ะ4-5ตัวเล็กหน่อยค่ะนะเอาพี่แจ๊บเป็นอะไรจอดเป็นอะไรลูกไอ้ตัวเล็กนั่นนะไอ้ตัวเล็กมันนะเดี๋ยวตัวเล็กก็ขึ้นไปห้อยตรงเตียงข้างบนน่ะอันนี้ก็เล็กเหมือนกันแต่ไอ้โตกว่ากัน2-3 เดือนรุ่นแรกเนี่ยที่เอามาเลี้ยงรุ่นแรกที่เก็บมาเลี้ยงนะนะ6 เดือนตัวกลุ่มใหม่ล่าสุดก็3 เดือนอันนี้6 เดือนแล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันพากันดื้อไหมพากันดื้อสุดยอดไหมดื้อจริงๆไหมท่านผู้ชมดูสิคุณนะดูเด็กมันดื้อไหมเนี่ยเนาะเด็กมันดื้อเกินไปอาจารย์เนาะถ้าไปรอพ่อกันนะพ่อยังไม่มาพ่อยังไม่เลิกงานเลยเขาก็จะมองเห็นรถนะรถจะจอดหน้าบ้านนั่งรอกันอยู่ตรงนั้นแหละส่องหน้าต่างเลี้ยงไรใส่เลยพี่น้องเขาก็จะนั่งส่องกัน4-5 ตัวเขาน่ะนะแมวดำเขาน่ะประเภทดำนะก็สิเลี้ยงแถวกันนะเฮ้ยทำอะไรกันจิเบิร์ดจิเบิร์ดกิสโมกิสโมฮิวเบิร์ดนี่แหละปากเมียปากเฉียกปากเปียกทั้งวันเด็กพวกนี้เนี่ยผู้หนึ่งเก็บผู้หนึ่งก็อันสะนะแมวหน่อยเดี๋ยวมันสิสะเลยเขาเก็บขยะแล้วมันก็สะเด็กดื้อแอบส่องเด็กดิเด็กเล่นอะไรเนาะเด็กเล่นอะไรเนาะเอ้าจะส่องเบิ่งนกนอกบ้านนะดูนกดูแมลงให้ดูผลงานเลยเห็นไหมพังหมดเลยผ้าม่านนี่แต่ผ้าม่านผืนใหญ่นะเสียดายนั่นนะสวยๆนะแต่ผืนบางไม่เป็นไรมันพังแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมเด็กดื้อ
เบิ่งอย่างนอเบิ่งแมงวันบ่ฮะแล้วแม่ดูสิตัวอะไรเดี๋ยวพ่อมาพ่อก็มาจะเอ๋ตรงหน้าต่างเพิ่นหยอกแมวเพิ่นดีดีตัวมาหอดนักโจกหน้าต่างใส่กันโดดเคาะกระจกใส่กันคนขับรถผ่านนี่คงจะมองโอ้ยแมวเยอะจังบ้านนี้บางวันน่ะนะเขาจะนอนเรียงกันเลยนะหลายๆตัวเขาจะนอนเรียงตรงโซฟาเรียงตรงหน้าต่างไม่บางวันเลยตอนเช้าล่ะเขาจะนอนเรียงกันคิวเบิร์ดทำอะไรลูกคิวเบิร์ดเอ้ยคิวเบิร์ดคิวเบิร์ดอ้าวพ่อมาแล้วเห็นไหมพ่อขับรถมาแล้วนั่นพ่อมาแล้ว